X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็แน่นอนครับในเบรกนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเบรกนี้บอกแล้วเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีแขกรับเชิญอย่างแน่นอนมีเรื่องราวของกระเป๋าที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับเป็นที่แบบว่าโจทย์จันกันเลยนะแน่นอนในปีที่แล้วนะแบบต้องบอกว่ามากับ M Slash ปีนี้เขาบอกว่ามากับ Yamaha Aeroใช่ไหมฮะต้องบอกว่าเหมาะกับไบเกอร์เป็นอย่างยิ่งก่อนอื่นเลยสวัสดีแขกรับเชิญก่อนสวัสดีครับ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 เอายังไงดีแนะนำตัวทั้ง3ท่านเริ่มจากนี่เลยอ่ะได้ผมชื่อบิ๊กครับเป็น Product Manager ของแบรนด์เดมอนครับผมพี่บิ๊กผมเกดครับผมตำแหน่งพี่ตำแหน่งเกดเดมอน Managing Director ครับแล้วก็ทางด้านนี้ครับครับผมชื่อหยกนะครับเป็น Corporate Director ครับผมโอเคอะไรชื่อทีพี่หยกพี่หยกเกดพี่เกดบิ๊กครับผมบิ๊กบิ๊กโอเคเอ็มบอกว่า3ท่านนี้นะเขาก็แบบว่าก็สร้างแบรนด์เดมอนกันขึ้นมาซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เคยอาจจะเคยเห็นนะครับสำหรับการที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องเคยเห็นแน่นอนตอนนี้มีเวอร์ชันต่างๆออกมามากมายเราก็เลยบรรยากาศละต้องเชิญมาออกสักหน่อยละว่าทำไมแบบเนี่ยแบรนด์ไทยมันถึงแบบอยู่แล้วก็ก่อนอื่นเลยนี้ดีกว่าผมขอเริ่มจากแบรนด์ชื่อของแบรนด์ก่อนไดมอนด์แล้วก็ Demon. ตัวสินค้าเดมอนตัวสินค้าตัวนี้มันมายังไงพี่เป็นยังไงมายังไงก็เราก็เริ่มจากเป็นคนขี่เหมือนกันครับอ๋อเป็นไบเกอร์เหมือนกันใช่เป็นไบเกอร์เหมือนกันแล้วก็วันนึงก็เราก็ไปขี่ออกทริปเหมือนกันแล้วเราก็คิดว่าเอ้กระเป๋าที่เราใช้ไปออกทริปมันอาจจะยังไม่ตรงใจเราเท่าไหร่แล้วก็เคยมีเพื่อนประสบอุบัติเหตุครับเราก็เลยมามองว่าเอ้ยเพื่อนเจ็บเราคิดว่าเอ้ถ้าวันนึงเราออกแบบกระเป๋าซึ่งมันโปรเทคครับทั้งตัวเราและสิ่งของข้าวของที่อยู่ข้างในใช่ครับผมนะฮะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆอีกนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราอยากจะเริ่มสร้างกระเป๋าขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาที่ไปของแบรนด์นี้ใช่แล้วมันออกแบบอะไรยังไงถึงแบบว่าคิดว่ามันจะเป็นตัวที่มาโปรเทคร่างกายเราได้คือด้วยตัวนี้เราก็แบบว่าอ้างอิงจากหลักสรีระของเราก่อนว่าช่วงหลังต้องรับแรงกระแทกกดตรงนี้จะไม่ปวดหลังบรรทุกหนักได้จะไม่กดไปที่กระดูกสันหลังบั้นเอวทำให้เราปวดเอวอย่างเงี้ยครับผมเราคือเราต้องออกแบบจากตรงนี้มาด้วยอ๋อครับตอนนี้มีกี่เวอร์ชันแล้วครับเนี่ยตอนนี้โปรดักต์ของ Demon Back เองจะมีอยู่3รุ่นแล้วครับผมจะมีก็คือแบ่งเป็นตามเล็กไซส์เล็กกลางใหญ่เลยครับตอนนี้เล็กกลางใหญ่ตามขนาดบรรทุกที่เราต้องการจะใช้เลยก็มีขนาดความจุแล้วนะตัวกระเป๋าตัวเป้นะผมเรียกเขาเรียกเป้ใช่ไหมเรียกเป้ก็ได้ใช่ไหมเป้หลังนะครับก็มีไซส์ใหญ่ใช่ครับไซส์ใหญ่สุดของเราจะจุความจุประมาณใบสีน้ำเงินนะครับด้านนี้ความจุประมาณ30ลิตรถ้าตีเป็นลิตรนะครับแล้วก็ไซส์ย่อมลงมาจะเป็น25ครับถ้าไซส์ตัวใหม่สุดของเรานี่จะอยู่ที่ประมาณ5ลิตรอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าคาดเอวถูกไหมใช่ครับเป็นกระเป๋าคาดเอวด้วยแล้วก็มันมีลูกเล่นตรงที่ว่าเราสามารถอะแดปไปเป็นติดกับรถมอเตอร์ไซค์ไว้เก็บของเป็นเบาะซ้อนท้ายได้อีกแทนเบาะซ้อนท้ายเป็นกระเป๋าที่ติดอยู่กับเบาะใช่ครับผมตรงที่นั่งคนซ้อนใช่ครับมันตุ่นแต่งมันท้ายที่กดพิงได้คือไหนๆก็มาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะเอากลับไปหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเกมวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับวันนี้ทางกระเป๋าเดมอนครับผมไม่ได้เอามาโชว์อย่างเดียวใช่ต้องบอกว่าใจถึงมากแจกกระเป๋า1ใบนี่ครับร่วมเล่นเกมรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เลยนะครับเดมอน7ครับผมเดมอนชื่ออะไรนะเดมอน7ใช่ครับผมเป็นชื่อรุ่นนะใช่ก็คือลักษณะเป็นเหมือนกระเป๋าคาดเอวถูกต้องครับนะครับแล้วเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกว่าสามารถเสริมมีอุปกรณ์ใช่ครับโชว์เลยพี่สาธิตมันฟังก์ชันเสริมทำยังไงออปชันเสริมของเราก็คือสามารถเวลาถ้าสมมติพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่อยากสะพายเจ้านี้ไว้ในชุดเนี่ยเราจะมีเจ้าสายชุดเนี่ยครับเราสามารถเอามาล็อกติดกับเบาะหลังรถทำให้กระเป๋าเนี่ยจะอยู่กับท้ายรถแน่นๆเลยไม่หลุดไปไหนแล้วเราก็จะมีเหมือนกับมีพนักพิงหลังกันเมื่อยในตัวด้วยจะล็อกติดท้ายรถไว้อย่างนี้ฮะว่าขอถามแล้วกันว่าคำถามก่อนคำถามก็คือกระเป๋าเดมอนแบ็กนะครับมีทั้งหมดกี่เวอร์ชันใช่กี่เวอร์ชันเมื่อกี้เราพูดไปแล้วกี่เวอร์ชันกี่เวอร์ชันนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถ SMS เข้ามานะครับ SMS เข้ามาเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีออกมาแล้วก็แจก1ใบสีอะไรกำหนดไหมฮะสีนีออนครับผมสีนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใบนี้เลยใบนี้เลยใบนี้เลยฉูดฉาดเล้าใจนะครับสีเขียวได้ไหมก็คือเขียวได้ไหมเขียวมะนาวมะนาวเขียวมะนาวสีแปลกมากขึ้นเบอร์เลยครับผมทาง SMS ก็เบอร์โทรก็คือสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะฮะว่ากระเป๋าใบนี้รุ่นนี้ยังไงเหมาะกับผมไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผู้บริหารอยู่กับเราแล้วนะครับใช่จริงๆคุณผู้ชมเข้ามาโทรมาสอบถามนะที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของกระเป๋านี้ก่อนอันนี้ผมแอบเห็นมันเป็นตัววัสดุใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่มันเป็นกระดองนี่คือที่ติดอยู่กับกระเป๋าด้านหน้าที่เราเห็นต้องเป็นกาดแข็งครับเป็นกาดไปในตัวใช่ครับจริงๆแล้วแม่อันนี้พอสะพายไปแล้วก็เหมือนลักษณะเหมือนเป็นกาดบล็อกหลังอยู่นะก็อารมณ์เดียวกับคือเหมือนกับว่าเป็นกาดหลังที่บังเอิญใส่ของได้อืมนะฮะก็แทนที่จะใส่เป็นกาดเฉยใช่ครับแล้วก็ทำให้มันเป็นกาดเราด้วยอันนี้ใส่ของได้อันนี้ใส่ไปแล้วก็ใส่ข้าวของสัมภาระได้ด้วยมีคำถามมาแล้วพี่บอมเขาถามว่ากระเป๋าใบเล็กเท่าไหร่ใบเล็กราคาเท่าไหร่ครับผมโปรโมชั่นอยู่ 3,950 บาทครับแล้วก็แถมกระเป๋าวงกลม1ใบแถมด้วยแถมด้วยครับกระเป๋าวงกลมก็คือมูลค่าอ๋อมันเป็นมูลค่า650บาทมันเป็นออปชั่นเสริมออปชั่นเสริมครับแยกออกจากกันไหนพี่แยกให้ดูหน่อยได้มั้ยแยกครับผมไม่ยากเพราะถ้าเกิดตัวกระเป๋าปากก็เป็นเคสประมาณนี้ที่ผมถือใช่ครับพี่แล้วตัววัสดุตัวนี้มันทำจากอะไรฮะวัสดุตัวนี้จะเป็นพลาสติก ABS ครับหนาประมาณ3มิลก็คือวัสดุเดียวกับกันชนรถเก๋งเราเนี่ยแหละยืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้สูงปกติเลยครับผมโอ้ยอย่างนี้เป็นเรื่องของเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเวลาที่เราเอามาใช้มาคาดอยู่เวลาถ้าล้มหรือมีอุบัติเหตุมันสามารถโปรเทคเราได้จริงๆด้วยใช่ครับนี่ให้บอกราคาทุกรุ่นเลยดีกว่าอ่ะ Demon Jet 3,900 ใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าใช่อันนี้มันสามารถถ้าเกิดไม่ชอบก็เอาออกใช่ครับแบบนี้แล้วก็เพิ่มออปชันเป็นกระเป๋ากลมนะครับแล้วอย่างตัวกระเป๋ากลมเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นเสริมอีกด้วยการที่ว่ามันยังมีสายสะพายทำให้ตัวเนี้ยมันเป็นกระเป๋าสะพายข้างอีกใบนึงอ๋อเป็นกระเป๋าสะพายข้างได้ใบมีตัวใส่กล้องน้ำด้วยนะคือตัวเนี้ยผมเคยใช้เพราะว่าทางเกตให้มาใช้สามารถใส่กล้องได้นะกล้องถ่ายรูปใช่ครับกว้างขวางมากด้านในนะครับใส่ของไว้เยอะนี่ครับด้านในนะครับสามารถใส่กล้องได้ผมใช้60Dอยู่นะแล้วก็ใส่กล้องใส่บอดี้ไปแล้วก็ใส่เลนคิดได้นี่ครับตรงนี้มีแถบกันน้ำเห็นไหมใช้เป็นซิปกันน้ำซิปกันน้ำนะครับสามารถรูดขึ้นมาสองข้างนะครับนี่ปึ๊บนะครับถึงฟังก์ชันการใช้งานนะหลากหลายมากนะเจ้ากระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมที่สนใจทำยังไงฮะถึงจะไปซื้อได้ที่ไหนยังไงมีขายที่ไหนบ้างจริงเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับตามที่ต่างๆแต่ตอนนี้ก็อาจจะติดต่อทางเพจมีเพจฝากไว้ได้เลยครับอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ครับแล้วว่าใครอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ว่าตัวแทนแต่ละจังหวัดชื่ออะไรบ้างแล้วจริงๆแล้วยังเปิดรับตัวแทนอยู่ไหมคนที่สนใจเปิดรับครับผมก็ฝากไปด้วยเลยอย่างนั้นให้พรีเซนต์เลยทางเนมอนเปิดรับก็ยังไงที่สนใจที่อยู่แต่จังหวัดอยากเอาสินค้าไปขายใช่ครับผมติดต่อเขามาได้ที่เว็บไซต์ Facebook ครับเดมอนแบ็คนี่ตามที่เป็นนี่เลยนะครับเดมอนแบ็คใช่ครับผมนี่ดีกว่าเห็นเขาบอกว่ามีคลิปมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นการทดสอบว่าของเขาเจ๋งขนาดไหนนะไหนๆขอดูหน่อยมั้ยไหนๆขอดูคลิปหน่อยครับดูว่ามันโปรเทคยังไงแล้วมันแข็งแรงขนาดไหนกระเป๋าใบนี้แล้วเทคยังไงนะไหนขอดูหน่อยครับคลิปกันครับเฮ้ยอันนี้คือรถทับเลยฮะใช่ครับอันนี้คือกระเป๋าเปล่าๆนะครับแล้วก็ทับด้วยมอเตอร์ไซค์ M/ นะฮะน้ำหนักก็คนขี่อยู่ประมาณ60กว่าการน้ำหนักตัวรถอีกประมาณ120โอ้โหเกือบ200โลครับประมาณ200โลไม่เป็นไรใช่ครับผมอันนี้ใบเดียวไม่สะใจก็ให้ดูครับว่าแข็งแรงจริงว่าใช่กระโดดเหยียบกันได้เลยครับโหนี่โดดตัวลอยเลยนะมีสโลด้วยเอากิ้งคนกระโดดคนกระโดดแล้วจะกิ้งเอามันจะลื่นนิดนึงครับโอ้เป็นไงฮะไม่เป็นไรก็คือเราเหมือนกับเราจำลองสถานการณ์ว่าครับถ้าการใช้งานจริงเกิดแรงกระแทกขึ้นมาสินค้าของเราเนี่ยสามารถปกป้องคุณได้ถ้าทรัพย์สินที่อยู่ข้างในก็ไม่เสียหายใช่ครับเคยมีเคสครับผมจากลูกค้าหลายๆท่านที่แบบเขาเรารู้สึกประทับใจนะครับเขาส่งภาพมาว่าเอ้ยพี่ผมรถล้มอ๋อแล้วเขาใช้กระเป๋าอันนี้สองสิ่งที่เขารอดชีวิตมาได้คือ
กระเป๋าเรากับหมวกกันน็อกเราก็รู้สึกอ้อเราก็ช่วยอะไรบางอย่างได้ก็มีส่วนเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าด้านหลังเรียกว่าคนที่ได้กระเป๋านี้ไปใช้เนี่ยนอกจากสะดวกสบายประโยชน์ใช้สอยแล้วยังมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาด้วยใช่ครับโอ้โหเจ๋งมากนี่เอาราคาตัวอื่นมั่งเมื่อกี้รู้แต่เดี๋ยวมันใบเล็กเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ 3,000 เท่าไหร่นะ 3,900 ครับ 3,900 โปรโมชั่นใช่มั้ยช่วงนี้แถมกระเป๋าวงกลมแถมกระเป๋าวงกลมแล้วถ้าเป็นอีกไซส์นึงถ้าเป็นเริ่มจากไซส์ใหญ่ก่อนนะไซส์ใหญ่ด้านนี้ไซส์ใหญ่ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ 6,900 บาทครับผมนะแต่มันจะมีกระเป๋าวงกลมแถมให้อีกใบนึงแล้วก็ถุงคลุมกันน้ําแล้วก็แถบสีด้านข้างเพิ่มอีก1ชุดแถบสีด้านข้างใช่ครับสามารถเปลี่ยนสีได้ครับมีคัสตอมได้พี่คลิกได้เลยเปลี่ยนได้10สี10สี10สีเลยครับพี่สำหรับรุ่นใหญ่นะฮะแล้วก็เจ้า Demon Flow ขนาดกลางขนาดกลางคือใบนี้ใช่ครับอันนี้ไหมราคาปกติอยู่ที่ 5,500 บาทตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ 4,900 บาทครับผมจะรุ่นนี้ที่บางท่านเรียกกระเป๋า M/ เพราะมันไปมาแจกตอนงาน M/ ตอน M/ ปีที่แล้วก็คือซื้อรถแล้วแถมกระเป๋าครับกระเป๋าพี่กระเป๋าไม่ใช่ซื้อกระเป๋าแล้วแถมรถนะซื้อรถแล้วแถมกระเป๋าใช่ครับผมนะครับนี่โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วทีนี้เราคิดว่าจะมีตัวใหม่อะไรยังไงอีกหรือเปล่าก็เราเพิ่งเปิดตัว Demon Jet แต่ปีหน้าไตรมาสแรกหรืออีกต่อๆไปจะมีอีกโปรดักต์อีกหลายตัวที่ตามคอดอยู่ครับนี่ก็ไม่อีกกี่วันแล้วนะมีครับขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนนะครับนะฮะยังไงฝากแฟนๆ Demon Jet ตัวกระเป๋าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทั้ง3ท่านก็เป็นไบเกอร์เหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็เลยคิดตัวโปรดักต์นี้ขึ้นมาครับจนเกิดสินค้าตัวนี้ขึ้นมาถูกต้องครับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์คนไทย 100% มั้ยฮะแบรนด์คนไทย 100% เลยครับโอ้ยนี่ต้องยิ่งต้องสนับสนุนเลยนะเป็นแบรนด์ของคนไทย 100% เลยดูผ้าหน่อยนะวัสดุเจ๋งมากเอาข้อดีเพิ่มอีกนิดนึงก่อนพี่นี่ครับอันนี้คือตัวเนื้อผ้าเราก็เป็นผ้าอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้ใส่ใช่ครับอันนี้ยังไม่ได้กาดเข้าไปก็อันนี้คือตัวกระเป๋าเฉยๆตัวเนื้อผ้าให้เราเห็นนะฮะว่ามีช่องใส่ช่องใส่โน้ตบุ๊กนะฮะ15นิ้วใส่ได้เพราะเป็นกาดแข็งแล้วใส่โน้ตบุ๊กใช่ครับแล้วก็มีช่องใส่ครับช่องใส่ของจุกจิกก็ว่าไปจุกจิกล็อกกุญแจอะไรได้หมดด้านบนมีซิปช่องใส่ของได้อีกครับก็คือด้วยตัวเนื้อผ้าเนี่ยประจานสามารถกันน้ำและฝนได้ในระดับที่ดีเลยล่ะครับกันน้ำได้เลยว่างั้นใช่ครับงานเราจะค่อนข้างประณีตเน้นมากเลยเรื่องวัสดุครับผมใช้ขี่ไปมาเลยอยู่แล้วฝนตกตลอดทางเลยเนี่ยเดมอนของผมสีขาวแถบชมพูเนี่ยคือจริงๆคนที่เป็นไมเกอร์อยู่ก็ต้องทราบว่าของที่มันมีติดตัวเนี่ยอัคเซสซอรี่มันเยอะใช่เอาตั้งแต่ถุงมือใช่ครับนะไหนจะหมวกกันน็อคใช่ไหมไอตัวไอ้โม่งที่คุมนะแล้วต้องมีอะไรอ่ะยังมีแว่นตาแว่นตาเวทเซอรี่เยอะเยอะแยะแล้วแน่นอนของติดตัวเป็นประจำก็คือโทรศัพท์มือถือใช่แล้วบางคนมีติด iPad โน้ตบุ๊กเวลาถ้าขี่มอเตอร์ไซค์นี่เป็นอุปสรรคมากเลยของเราเนี่ยนะหลายๆครั้งที่ต้องฝากไปกับรถคนนู้นคนนี้ถ้าเกิดเรามีกระเป๋าตัวนี้สำหรับการเดินทางผมว่าเจ๋งเลยใช่เพื่อนครับใช่ไหมผมให้ความรู้สึกว่ากระเป๋าเนี่ยเหมือนเพื่อนของคุณน่ะเวลาเดินทางไปด้วยกันถ้าเกิดสมมติว่าขี่2คนอาจจะเอาคนหลังกระเป๋าอะไรแล้วคนหลังถือกระเป๋าก็ได้ใช่ครับแต่ว่าให้คนซ้อนสบายถ้าเดินทางคนเดียวนะครับผมว่าเจ๋งเลยนะหรือว่าคนซ้อนก็สามารถจะมีสัมภาระเดินทางไปด้วยได้เดินแบบที่เขาเรียกอะไรไม่ทุรักทุเลไม่ลำบากลำบนเลยนะแถมที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยมีเรื่องของการ์ดเข้ามาช่วยด้วยใช่ครับเจ๋งเจ๋งจริงๆก็ยังมีเรื่องราวอยู่นะแล้วก็สามารถสวยด้วยใช่อีกอันนึงที่บอกว่าคือถ้าบอกว่าเอาเป้อะไรก็ได้แต่อันนี้มันผมเห็นแล้วมันแวบแรกที่เห็นก็คือเห็นแล้วมันก็คือใช่เลยนี่มันต้องเกี่ยวกับไบเกอร์ใช้กับมอเตอร์ไซค์แน่นอนหรือว่าจริงๆคนจะไปใช้สะพายเปล่าๆเนี่ยนะใช่ครับคือจริงๆตัวสีสันการออกแบบนะใช้ได้หมดนะอย่างด้วยตัวกระเป๋าตรงเนี้ยเราก็เผื่อไว้สำหรับการใช้ในกิจกรรมอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้ใช่ครับกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนะจริงๆจักรยานก็ใช้ได้ได้ครับเพราะว่าตัวกระเป๋าผมว่าเนี่ยน้ำหนักเบาอ่ะประมาณเบาโลนิดๆสำหรับรุ่นที่พี่ถือนะครับไม่ได้หนักอะไรแล้วก็เจ๋งอ่ะมีออปชั่นตัวกลางมีแบบเป็นปั๊มนูนด้วยนะแบบใช่ครับใช่ครับเป็นโลโก้ปั๊มนูนเดี๋ยวนะแล้วอุ้ยขอโทษนะครับแล้วตัวเนี้ยตัวที่เป็นกระเป๋าในแถบข้างหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นอัคเซสซอรี่เสริมครับผมของตัวนี้โฟลว์ก็คือแต่เป็นขายแยกเป็นกระเป๋าด้านหน้าเก็บของได้อีกแล้วก็กันฝนและแถมด้วยตรงเส้นเงินกับตัวโลโก้เดมอนโฟลว์ของเราตรงเนี้ยกลางคืนในภาวะแสงน้อยมันสะท้อนแสงได้เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวเราเองอีกความปลอดภัยครับอีก
ใช่ครับผมเนี่ยตัวนี้จะมีกระเป๋าด้านหน้านะฮะท่านผู้ชมแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็ใส่กระเป๋ากลมไม่ได้แล้วใช่ไหมก็สามารถติดทับไปได้ครับผมอ๋อติดทับไปได้อีกได้ล็อกด้านข้างได้ครับพี่ล็อกด้านข้างกับล็อกด้านล่างไอ้ฟังก์ชันหลากหลายมากกระเป๋านี้เจ๋งๆโอ้โหนี่ใส่ได้เยอะแยะมากมายจริงๆนี่มีเรื่องคุยอีกเดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่าพี่บอมมีเวลานี่ยังเวลายังเหลืออยู่คุยอะไรโผล่มาอย่าข้องใจอะไรเรื่องกระเป๋าถามพี่ก็ได้ก็คือสามารถทั้งคุณผู้ชมนะที่สนใจนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกระเป๋าเดมอนก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้เลยวันนี้ทางผู้บริหารกระเป๋าอยู่กับเราแล้วมีข้อสงสัยมีอะไรจริงๆผมว่าหมดข้อสงสัยแต่ในคลิปเมื่อกี้แล้วล่ะทุกคนต้องถามว่ามันแข็งแรงขนาดไหนผมเองแบบแรกที่เห็นนะจริงอยากเอามาวางแล้วกระโดดเหยียบให้ดูเลยนะยืนลองดูเลยสาธิตให้ดูก็ได้เอาใบนั้นไปนั้นใบนั้นใบนั้นเหยียบใบเขียวนะพี่ใบเขียวเหยียบได้ครับเหยียบไปตูชอบไปตูเหยียบได้เลยเหยียบผมลื่นเหมือนในคลิปทำไงไหงายท้องยืนบนกระเป๋าเฉยก็ได้พี่แล้วพี่เดี๋ยวเบ่งหน้าดีกว่าเบ่งหน้าดีกว่าเบ่งหน้าดีกว่าพี่ฐานที่ให้พร้อมเหมือนจะบอกว่าในคลิปนี้เอาอย่างอื่นกระเป๋าเอาอะไรยัดข้างในมีอะไรเสริมอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราให้ดูจัดจ่ะเนี่ยไหนเราก็เป็นรายการสดแล้วนะเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ของพี่บอมนะแล้วก็ของแว่นแล้วก็เอาละเอาไว้ในกระเป๋าได้เชื่อว่าความแข็งแรงไม่ต้องส่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราเบรกหน้ากลับมาเราอยู่กับกระเป๋าเดมอนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องราวของความแข็งแรงว่ามันจะแข็งแรงจริงไหมอย่างที่เห็นในคลิปไหมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูพร้อมกับ SMS เข้ามาเล่นเกมซื้อรางวัลได้ด้วยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็มีส่วนร่วมนะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดี1ท่านนะครับรับกระเป๋าคาดเอวเขาเรียกอะไรรุ่น Demon Jet ใช่ครับผม1ใบสีนี้เลยสีนีออนสีนีออนใช่ใช่ออกเขียวมะนาวฮะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ